องสายละครเวทีมาก็จริงนะคะแล้วก็ผ่านงานแสดงมาก็ไม่น้อยแต่เมื่อต้องมารับบทเป็นจมื่นไววรนาถหรือว่าพลายงามในละครเวทีเรื่องการกลับมาของวันทองนักแสดงหนุ่มมดวิศรุตก็เจองานหินแล้วค่ะเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องสื่อสารด้วยกลอนเสภานะคะและยังมีฉากร้องเพลงที่ต้องเรียนเพิ่มเติมแม้มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็ต้องปรับวิธีการเข้าถึงบทบาทค่ะฝึกตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสื่อสารความคิดของตัวละครโดยเฉพาะการส่งอารมณ์ในฉากสำคัญนะคะที่นางวันทองกลายเป็นเปรตและกลับมาปรากฏกายต่อหน้าลูกชายค่ะซึ่งผู้เขียนบทและกำกับการแสดงละครเวทีศิลปินศิลปาธรประดิษฐ์ประสาททองเห็นแววการแสดงจากละครเวทีก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการแสดงจากละครพีเรียดเรื่องดังบุพเพสันนิวาสที่โมดนั้นแสดงจนเป็นที่จดจำเลยชักชวนมาร่วมงานกันเมื่อได้คิวลงตัวค่ะอะไรที่แบบโบราณไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยมาก่อนสำหรับละครเวทีนะฮะในงานแบบเนี้ยที่มันค่อนข้างเป็นศิลปะไม่ค่อยเป็นทางแบบว่าอุตสาหกรรมเท่าไหร่ มันก็เลยมันก็เลยจะพูดในเรื่องที่เป็นความจริงมากกว่าเยอะจริงกว่าแล้วก็อย่างแบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรพอละครเปรี้ยงขึ้นมาเขากลับมาก็เป็นจังหวะที่most มีคิวไหมพอดีกำลังหาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวเนี้ย most จะได้เล่นตั้งแต่คราวที่แล้วคราวก่อนหน้านี้เราเคยจะรีเซตก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่สุดก็แคนเซิลเราก็หวังว่าแฟนๆเหล่านั้นจะพึงพอใจกับบทบาทใหม่หรือว่าไม่ใช่บทบาทในการแสดงแต่ว่าบทบาททางสังคมหรือเขาเรียกอะไรความสามารถอีกด้านหนึ่งของ most ซึ่งก็จะทำให้เราได้แฟนคนดูละครเวทีที่ขยายวงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังอีกด้านหนึ่งของเราเจ้าก็รู้ว่าจะถูกหรือจะแก้เจ้าบอกรักแม่นั้นไม่ผันแปรยายไม่อยู่ข้างแม่ในครานั้นนี่เป็นฉากปะทะคารมฉากหนึ่งของละครนะคะละครเวทีการกลับมาของวันทองตอนนั้นจัดแสดงครั้งแรกไปเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะมีความพยายามนำกลับมารีสเตทแต่ว่าต้องยกเลิกไปจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยได้จังหวะที่เหมาะสมนะคะทั้งนักแสดงแล้วก็ตัวสถานที่ได้ดวงใจหิรัญสีกลับมารับบทวันทองอีกครั้งนึงค่ะเช่นเดียวกับประดิษฐ์ประสาททองที่แสดงบทบาทเดิมคือพระวัยในวัยผู้ใหญ่และในฐานะคนเขียนบทการนำละครเวทีเรื่องนี้กลับมาแสดงอีกครั้งก็เพราะว่ามองเห็นความร่วมสมัยในเนื้อหาค่ะที่ไม่เพียงพูดถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูกแต่ยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องคุณธรรมอำนาจทางสังคมและตั้งคำถามกลับถึงสังคมไทยในปัจจุบันได้อีกด้วยนะคะถ้าเราอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ต้นฉบับก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่แม่กับลูกเพราะว่าความผันผวนในชีวิตความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี้ยมันได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมต่างๆเรื่องโครงสร้างทางอำนาจนะครับเรื่องไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันแม่ที่มาจากชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นกระดุมพีคือมีฐานะเป็นเศรษฐีกับลูกที่ไปโตในวังนะครับแล้วก็ไปรับขนบอีกแบบหนึ่งมามีวิธีคิดอีกชุดหนึ่งมองความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งผู้กำกับเองเนี่ยอ่านเยอะอ่านหลายฉบับหลายคนเขียนแกเอาจากสิ่งเหล่านั้นน่ะมาล้อกันเองด้วยซ้ําว่าคนนี้เขียนอย่างนี้แต่อีกคนนึงเขียนอีกอย่างนึงแต่กลายมาเป็นบทละครอีกแบบนึงซึ่งอันนี้มันน่าสนใจแล้วเค้าก็แล้วผู้กำกับเองก็เพิ่มเติมสิ่งที่เค้าเขียนเองด้วยคอนเวทีค่ะ The Return of วันทองได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งนะคะมาจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยการแสดงจริงนั้นจะเริ่มในวันนี้นะคะถึงวันที่23กันยายนที่โรงมหรสพทองหล่อสุขุมวิท55ค่ะ